วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมตัวนึงนะครับผมจะมีชื่อว่าโปรแกรม Lectoad นะครับผมเล็กจัมนะครับผมนะครับผมตัวนี้ก็คืออย่างเวลาพวกเราจะไปแก้ Registry นะครับผมเวลาเราเข้าเราก็พิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมครับ REGEDIT นะครับผมก็อย่างโดยปกติเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างนี้ก็คือจะมาที่ root ตัว root หลักเลยเวลาเราที่จะเข้าไปแก้ไขตัว registry นะครับผมเราก็ต้องเข้าไปทีละสเต็ปอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเข้าไปทีละอย่างนี้แล้วก็เข้าไปแก้ค่าต่างๆทีนี้ผมก็เลยเกิดคำถามว่าเราจะทำได้ไหมที่แบบเปิดมาปั๊บแล้วให้มันเข้ามากระโดดที่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ไปเจอทูลอยู่ตัวนึงนะครับผมก็คือตัวนี้แหละเล็กจัมนะครับผมก็วิธีก็เข้าไปโหลดมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ตามด้านล่างหรือว่าใครจะเสิร์ชตามตัวนี้เลยก็ได้นะครับครับผมเอาเป็นว่าวิธีโหลดก็ไม่ยากหรอกครับก็เข้าไปลิงก์ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ตรงไว้ให้ที่ละกันก็เมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับผมก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือวิธีใช้งานโปรแกรมมันเนี่ยก็ไม่ยากครับให้เราเปิดตัว CMD ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เล็กจัมนะครับผมนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมี help ยังไง help ยังไงบ้างก็วิธีใช้นะครับผมก็คือว่าให้เราพิมพ์เล็กจัมไปแล้วก็ตามด้วยผ่านนะครับผมผ่านของตัวตัวคีย์ที่เราจะเข้าไปนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการให้มันเปิดมาแล้วก็มาโผล่สักตัว key user แล้วก็เป็นตัวนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ดูตัวนี้นะครับผมด้านล่างเนี่ยนะครับผมแล้วเราก็พิมพ์ไปเวลาพิมพ์เนี่ยคือไอ้ด้านหน้าไม่ต้องนะครับเราพิมพ์แค่ตัวนี้ตามผ่านตัวนี้นะครับผม S key ตัวนี้นะครับผม S key user FT defaultนะครับผมนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราพิมพ์เสร็จพอ enter มันก็จะเข้ามาเด้งมาที่หน้านี้เลยนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับผมสำหรับใครที่ขี้เกียจเข้าแบบขี้เกียจพิมพ์มาอย่างนี้เราก็สามารถสร้างเป็นช็อตคัทได้นะครับก็สร้างเป็นช็อตคัทได้เลย new ช็อตคัทนะครับผมแล้วก็ type the location นะครับผมแล้วก็ใส่ไปเป็นคำสั่งนี้แหละครับแล้วก็ next ไปนะครับผม อย่างเมื่อกี้เราไปที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับผมก็จะได้หน้าตาแบบนี้แต่มันมีข้อสังเกตอยู่ตัวนึงนะครับผมว่าคือปกติเนี่ยสร้างมาแบบนี้ตัวสักครู่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าแบบปกติเนี่ยเราดับเบิลคลิกเลยมันจะไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าเราต้องเข้าไปตั้งค่าให้มันรันด้วยแอดมินนะครับผมก็วิธีก็เข้าไปตรงนี้ property แล้วก็เข้าไปตั้งให้มัน run this program as an admin นะครับผมติ๊กไปนะครับผมแล้วก็สังเกตว่าจะมีตัวเครื่องหมายโล่อย่างนี้นะครับผมเวลาเรารันดับคลิกมามันก็จะเปิดให้ได้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมตัวนี้ต้องตั้งเป็นให้รันด้วยแอดมินนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช้แอดมินเนี่ยมันจะรันไม่ได้นะครับผมอย่างนี้มันจะหายไปเลยนะครับผมเราก็ต้องใช้เป็นแอดมินนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับในการปรับแต่ง Legality ต่างๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม